ะนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องการออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณนะครับหน่วยนี้เป็นหน่วยของเรื่องของเทคโนโลยีและความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆนะครับโดยทั่วไปแล้วปกติเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยอยู่กับชีวิตเรามาตลอดเวลานะตั้งแต่เกิดจนตายเกิดมาเราใช้เทคโนโลยีอะไรเป็นอันดับแรกๆใช้อะไรครับคอร์ดอะใช้อะไรไฟฮะไฟใช้ไหมถ้าผ่าคอร์ดก็ใช้ไฟฟ้าถ้าไม่ผ่าคอร์ดคุณหมอใช้อะไรกรรไกรถุงมือใช่ไหมเป็นเทคโนโลยีไหมเทคโนโลยีคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมามันไม่ได้เกิดเองตามธรรมชาตินะครับตายเราใช้เทคโนโลยีไหมเช่นโรงเย็นโรงศพไฟใช่ไหมเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งมีดที่เขาไว้เคาะอะไรนะมะพร้าวอ่ะเฉาะมะพร้าวก็เป็นเทคโนโลยีใช่ไหมมีดก็เป็นเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็อยู่กับมันตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายนะวันนี้เราจะพูดถึงความสัมพันธ์เทคโนโลยีและความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆศาสตร์คือวิชานะครับศาสตร์คือวิชาในโลกนี้มีศาสตร์ต่างๆมีวิชาต่างๆเยอะแยะมาดูวิดีโอครับเลื่อนลงมานี่คือวิดีโอขยายเลิกสะอาดเพราะมีปริมาณออกซิเจนอิ่มตัวละลายอยู่ในน้ำแต่จากการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองทำให้ของเสียถูกปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งสกปรกจำพวกสารอินทรีย์ซึ่งจะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำชนิดที่ต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายแต่เมื่อปริมาณก๊าซออกซิเจนในน้ำหมดไปสารอินทรีย์ที่เหลืออยู่ก็จะถูกย่อยสลายต่อโดยจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายแบบนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเกิดสภาพที่ไม่น่าดูคือน้ำจะมีสีดำและมีกลิ่นเหม็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงปัญหาน้ำเน่าเสียทรงแนะนำหลักการการเติมอากาศลงในน้ำเป็นวิธีการที่จะช่วยรักษาปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำให้คงระดับที่สิ่งมีชีวิตสามารถอยู่อาศัยในแหล่งน้ำได้อย่างปลอดภัยได้ให้ช่างเขาทำให้ชื่อว่าเซิร์ฟโบ๊ทเพราะเหมือนเครื่องเรือเซิร์ฟโบ๊ทมีใบพัดที่ใส่ที่หางที่เป็นแท่งที่หมุนๆก็เลยเรียกว่าเซิร์ฟโบ๊ทได้ผลดีใช้เครื่อง 1-2 แรงม้าก็จะตักน้ำขึ้นมาโปรยลงมาทำให้มีออกซิเจนในน้ำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว24ธันวาคมพุทธศักราช2531จากเครื่องต้นแบบหลุกอุปกรณ์วิทย์น้ำเข้านาภูมิปัญญาชาวบ้านพัฒนามาเป็นกังหันน้ำชัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากพระปรีชาสามารถที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรูปแบบในการประดิษฐ์ปัจจุบันเครื่องกลเติมอากาศถูกพัฒนาให้มีรูปแบบเพื่อการใช้งานบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ต่างลักษณะของกังหันน้ำชัยพัฒนาหรือเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยประกอบด้วยโครงกังหันน้ำรูป12เหลี่ยมซองบรรจุน้ำติดตั้งโดยรอบจำนวน6ซองเจาะเป็นรูพรุนเพื่อให้น้ำไหลกระจายเป็นฝอยเคลื่อนที่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าด้านล่างติดตั้งแผ่นไฮโดรฟอยล์ช่วยลดการโยกตัวและขับเคลื่อนน้ำระบบการทำงานในขณะที่น้ำเสียถูกยกขึ้นไปสาดกระจายสัมผัสกับอากาศแล้วตกลงมาจะก่อให้เกิดฟองอากาศจมตามลงไปใต้ผิวน้ำด้วยเมื่อซองน้ำเคลื่อนที่กดลงไปใต้ผิวน้ำจะเกิดการอัดอากาศภายในซองน้ำทำให้การถ่ายเทออกซิเจนสูงขึ้นหลังจากที่น้ำได้รับการเติมอากาศแล้วก็จะเกิดการถ่ายเทของน้ำเคลื่อนที่ออกไปด้วยการผลักดันของซองน้ำรวมทั้งการโยกตัวของทุ่นลอยน้ำที่ถูกผลักดันออกไปจะเคลื่อนที่ผสมผสานออกซิเจนเข้ากับน้ำในระดับความลึกใต้ผิวน้ำได้เป็นอย่างดีกระบวนการการเติมอากาศการกวนแบบผสมผสานและการทำให้เกิดการไหลของน้ำเสียในทิศทางที่กำหนดโดยพร้อมกัน
เป็นการเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้มีเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ช่วยให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงว่าทรงเข้าไปถึงต้นตอของปัญหาก่อนนะครับหลักธรรมะคือต้องหาสาเหตุของปัญหาก็เลยทรงพบว่าปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียอะไรต่างๆนั้นมันเนื่องมาจากประการแรกสารที่สุดคือออกซิเจนในน้ำนั้นมีไม่พอเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรที่มีกระบวนการง่ายๆซึ่งสามารถจะมีเทคโนโลยีที่ประชาชนทั่วไปสามารถดำเนินการได้โดยง่ายได้พระองค์ท่านก็คงจะนึกถึงลูกองค์ท่านจะมาปรับมาปรุงมาแต่งจนกระทั่งเป็นต้นกำเนิดของกังหันน้ำชัยพัฒนาก็จะเห็นได้ว่าก็ง่ายๆมีมอเตอร์ตัวหนึ่งก็ทำการโปรยน้ำระหว่างที่หยดน้ำขึ้นไปรับการคำนวณอย่างแน่ชัดว่าจะใหญ่เท่าไหร่ยังไงพระองค์ท่านรับสั่งพิธีถ่ายมากระหว่างที่มันจะหยดลงมานั้นก็จะเอาน้ำออกซิเจนในน้ำนั้นตกไปผสมผสานลงไปในน้ำด้วยก็เป็นการเจือปนออกซิเจนทำให้จำนวนออกซิเจนมากขึ้นนะครับความเน่าเสียของน้ำก็จะลดน้อยลงไประหว่างที่กังหันแรงหมุนนั้นก็จะทำให้น้ำเกิดการเคลื่อนไหวพอการน้ำหยุดนิ่งนั้นเป็นต้นตอของการเน่าเสียเหมือนกันเครื่องกลเติมอากาศกังหันน้ำชัยพัฒนาพระอัจฉริยภาพประจักษ์ชัดในของชนชาวไทยพระเกียรติขจรไปไกลในทั่วโลกนะครับเลื่อนลงมานิดนึงนั่นคือกังหันน้ำชัยพัฒนานะมันรูปทรงก็จะเป็นคล้ายๆวงกลม12เหลี่ยมนะครับตักน้ำทีนึงได้กี่ลิตร110ลิตรมีไหมในนี้มีอยู่ไหนเนาะ110ลิตรเห็นไหมครับติดตั้งโดยรอบจำนวน6ซองแล้วก็ตักน้ำขึ้นมาแล้วก็ปล่อยน้ำลงไปนะครับเลื่อนลงมาครับถามว่าสิ่งประดิษฐ์เมื่อสักครู่นี้มีศาสตร์หลักๆที่เขาใช้อยู่4ศาสตร์คือ1คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คืออะไรครับคือใช้ในการคำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างความยาวความลึกของกังหันการหาพื้นที่สัมพัทธ์ระหว่างน้ำกับอากาศที่เหมาะสมโดยใช้รูปทรงเรขาคณิตและเจาะรูการออกแบบซองตักน้ำมันใช้ในการหากว้างคูณยาวคูณลึกหรือครึ่งสูงนะครับเป็นสูตรใช่ไหมเป็นสูตรทำอะไรหาพื้นที่ใช่ไหมหาปริมาตรหาปริมาณนะครับนั่นคือใช้คณิตศาสตร์มาต่อมาใช้วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ที่เขาใช้คืออะไรคือการออกแบบเครื่องจักรกลใช่ไหมเครื่องกลไกระบบไฟฟ้าแล้วก็เลือกวัสดุต่างๆก็เอามาใช้เครื่องกลคืออะไรคือการเอาไฟฟ้ามาแปลงเป็นพลังงานเป็นแรงหมุนแรงเคลื่อนที่ต่างๆนะครับเลื่อนลงมาครับวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์คืออะไรในยุคเริ่มต้นฟิสิกส์ก็คือการพูดถึงแรงดึงดูดของโลกนะครับผู้ที่เรียนรู้ฟิสิกส์คนแรกคือใครคือใครวิทยวัฒน์นั่งอยู่ใต้ต้นทุเรียนหรือเปล่านั่งใต้ต้นอะไรนั่งใต้ต้นแอปเปิ้ลถ้าไปนั่งอยู่ใต้ต้นทุเรียนจะมีนักฟิสิกส์คนแรกไหมไม่มีนั่งแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลทำอะไรแอปเปิ้ลเป็นยังไงฮะตกแล้วยังไงต่อตกแล้วยังไงต่อตกแล้วเจ็บแล้วมานั่งคิดว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงตกลงพื้นทำไมมันไม่ลอยขึ้นเกิดเป็นสูตรแรงดึงดูดของโลกขึ้นในครั้งแรกใครเป็นคนทำนิวตันเซอร์แซคนิวตันเห็นไหมฮะนั่นก็คือเรื่องของฟิสิกส์เราพูดถึงแรงดึงดูดของโลกเราก็ต้องพูดถึงอะไรครับจะทำยังไงให้มันลอยได้ใช่ไหมทำเขาก็เลยต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการลอยตัวเหมือนกับเครื่องบินใช้หลักการทางฟิสิกส์ไหมใช่เพราะว่ามันสู้กับแรงดึงดูดของโลก
ต่อไปฟิสิกส์ชีวะเรียนรู้ทำไมชีวะเรียนรู้เรื่องปลาเรื่องจุลินทรีย์ที่มันอยู่ในน้ำเพิ่มอะไรครับเพิ่มออกซิเจนลงไปให้จุลินทรีย์เป็นยังไงออกซิเจนเพิ่มลงไปในน้ำแล้วเกิดอะไรขึ้นจุลินทรีย์เติบโตใช่ไหมปลาเติบโตอยู่ได้ถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้เรื่องชีววิทยาใครรู้จักชีววิทยาบ้างชีววิทยาคือสิ่งมีชีวิตใครเคยเห็นเครื่องในสิ่งมีชีวิตบ้างยกมือไม่มีใครเคยเห็นเลย